ดินแดงดอยโอ้ค่าความเหนื่อยเลยเนี่ยเอ้ยวิวโคตรดีที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ไม่ใช่เขาค้อมแต่อย่างไรนะคือเขาค้อมเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะไปกันเลยดีกว่ากับสะพานปูนฮะน้ำนี่ความเป็นสีเขียวมรกตฮะสวยงามมากเราจะไปเที่ยวในถ้ำคลังนะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้เลยโอ้ถ้ำนี้อย่างใหญ่เลยนะเนี่ยผมความแอดเวนเจอร์ฮะค่อยๆคือการลงเที่ยวนี้ความตื่นเต้นมันก็เริ่มเด็กขึ้นตอนนี้เรามาถึงไฮไลท์ของถ้ำแล้วฮะก็พอแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดกระบี่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งจุดแรกที่เราจะพาไปเลยนั่นก็คือแดงดินดอยครับเป็นยังไงไปดูกันดินแดงดอยต่างหากของแหมแดงดินดอยจะมาจากไหนของปลอมนะของจริงต้องดินแดงดอยโอ้ไปเลยครับขึ้นมุมสูงไปเลยโอ้ยหิวข้าวด้วยครับตอนนี้แล้วก็สำหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะมีค่าเข้า20บาทนะฮะเริ่มเห็นวิวแล้วครับว่าเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆผมเดาว่าที่มาของชื่อดินแดงดอยนะมันจะมาจากนี่ฮะดินสีแดงแล้วมันก็เป็นดอยขึ้นมานะน่าจะเป็นอันนี้แหละที่มาที่ไปเจอทางเข้าแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงอีกแป๊บเดียว10เมตรเท่านั้นไกลแล้วครับโอเคดินแดงดอยว้าคุ้มค่าความเหนื่อยเลยเนี่ยเอ้ยวิวโคตรดีเห็นพี่บอกว่าตอนเช้าอ่ะพระอาทิตย์ขึ้นได้นะฮะเห็นด้วยนะแล้วตอนเย็นพระอาทิตย์ตกผมก็มองเห็นอีกนะโหเหลี่ยมนี้คือแบบว่าเหลี่ยมดีมากๆเมื่อกี้วิวเขาใช่ไหมครับฝั่งนี้วิวทะเลฮะพร้อมกับป้ายเป็นภาษาอังกฤษฮะและทะเลก็อยู่ทางด้านซ้ายมือเรานี่แหละนี่ครับโอ้โหเป็นไงฝั่งนี้จะกว้างกว่าฝั่งนู้นอีกนะและนี่ก็คืออาหารช้างผมในวันนี้นะครับไม่ฮะเป็นมาม่าไข่ดาวเป็นไงกินคู่กับน้ำมะม่วงปั่นฮะกินน้ำมะม่วงปั่นเลยชื่อกับวิวงามๆแบบนี้นะกินก่อนแล้วโอ้จุดนี้ครับนี่ไงวิวโคตรเจ๋งเลยครับนี่เป็นพวกประมาณอ่างเก็บน้ำนะฮะแล้วก็จะมีเขื่อนด้วยตรงนี้เขาชื่อว่าเขื่อนเขาค่อมครับทางด้านขวามือนี่เลยภูเขาที่กระบี่นี่แบบสวยมากนะผมโคตรชอบเลยไปจอดรถก่อนนะจอดมาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินเล่นกันในตรงนี้เขื่อนเขาค่อมนะฮะไม่ใช่เขาค่อมแม่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่านไม่ไวไปกันเลยดีกว่ากับสะพานปูนฮะดูไกลๆนึกว่าเป็นสะพานไม้ปรากฏเป็นสะพานปูนซึ่งก็แข็งแรงดีนะน้ำนี่ความเป็นสีเขียวมรกตฮะสวยงามมากที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ไม่ใช่เขาค้อมแต่อย่างไรนะคือเขาค้อมเนี่ยเป็นหมู่บ้านฮะหมู่บ้านชื่อเขาค้อมอยู่ตรงโน้นฮะแถวนี้ก็จะเป็นบริเวณของหมู่บ้านเขาค้อมแล้วกันนี่ครับทางนี้ก็จะพาเราไปยังหาเขาลูกใหญ่ลูกนี้เลยนะไม่รู้มีชื่อว่าอะไรเหมือนกันแต่ผมชอบสีน้ำเขานะสีน้ำสวยเป็นสีเขียวแบบเข้มๆเลยนะโอ้โหอันนี้จริงนี่น้ำใสนะครับเนี่ยเห็นแต่ว่าวันนี้มันไม่มีแดดนะมันก็เลยมองไม่เห็นความเปล่งประกายจะเท่าไหร่ไอหินที่มันโผล่มาแหลมๆนิดๆหน่อยๆนี่ดูสวยดีนะฮะมีความคล้ายๆแบบเมืองจีนกันนะ เขาแหลมๆอะไรอย่างนี้และแล้วเราก็มาถึงสุดทางแล้วครับนี่ฮะภูเขาลูกใหญ่เบิ้มโอ้โหสูงปี๊ดอ
นี่ยครับจุดนี้อ่างเก็บน้ำเขาค้อมสวยเลยนะเฮ้ยผมชอบอ่ะแถวนี้วิวแบบอันซีนมากมายไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วยิ่งตอนแบบว่าเป็นกับภาพสะท้อนน้ำนะภูเขากับถ่ายน้ำข้างล่างนี่แบบโอ้โหดูดีมากเลยยังกระสังมรกตประมาณนั้นแต่เป็นสระขนาดใหญ่นะฮะเรียกว่าอ่างเก็บน้ำเลยทีเดียวแล้วเราก็จะมาขับรถเล่นกันต่อนะฮะขี่มอไซค์เลาะไปตามทางแบบนี้แหละครับที่ผมชอบทางชาวบ้านทางชนบทแล้วก็ไปเจออะไรแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆแบบนี้โอ้ยวิวสวยมากคันนี้นี่ครับต้นยางโอ้นะครับเลาะป่ายางแล้วก็มีพวกอะไรเต็มไปหมดเลยฮะสวนชาวบ้านเขานะฮะถนนก็ประมาณนี้ครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาเพลิดเพลินฮะขับทางอย่างนี้คือปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่มีรถเลยนะมีผมอยู่คนเดียวขับชิลๆสบายๆชมวิวไปครับโหนี่เป็นสวนอะไรสวนมะพร้าวครับขวามือมะพร้าวต้นโคตรใหญ่มีสวนมะพร้าวสวนยางสวนปาล์มแต่วันนี้แดดก็เป็นใจอีกแล้วนะฮะไม่มีเลยครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมากมายนะขับรถเย็นสบายนี่คือสวนปาล์มนะครับนี่ต้นนี้มันเริ่มเลยเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่มะพร้าวก็ได้นะมันคล้ายกันเลยอาจจะเป็นสวนปาล์มนั่นแหละโอ้โหต้นปาล์มใหญ่เบิ้มฮะพอดีเราเห็นป้ายท่าเรือครับก็เลยแวะมาดูว่าท่าเรือเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับจูเนียร์มากแล้วก็แถวนี้ฮะมีลิงด้วยฮะลิงป่าโอ้อยู่กับชาวบ้านเลยนะข้ามนี่ฮะแต่มันก็เดินพุ่นเปี้ยนกำลังย่องมาหาผมแล้วต้องระวังมันมาแฮปเอากล้องไปมันจะกลายเป็นลิงยูทูบเบอร์ทั้งนั้นเลี้ยวขวาไปเลยครับผมและข้างหน้านี้ก็คือถ้ำคลังนะผมจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราโอ้โหไปครับถ้ำแหลมเปียบเลยฮะถ้ามาเที่ยวนี่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับพี่คนไทย150ครับคนไทย150หัวละ250ฝรั่ง250นะฮะเรียบร้อยครับคอนเซปต์ของเรานะเราจะไปเที่ยวในถ้ำคลังนะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้เลยและที่มาของถ้ำคลังก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคลังสมบัตินะฮะนี่คนเฒ่าคนแก่บอกมาไปครับเผื่อว่าเราจะโชคดีทางเข้าโหทางเข้าสวยเนี่ยฮะเคยดูรีวิวหรือไงบ้างไม่เลยครับผมกด Google Map มาเมื่อกี้แหละครับมันเป็นรูปวงกลมแล้วก็เราก็จิ้มลงไปก็เป็นถ้ำนี้ฮะแล้วผมก็เอ้ยทางผ่านไปดีครับแวะซะเลยอ๋องูเจ้าที่อาศัยอยู่ในถ้ำใช่ครับเป็นงูโอ้เป็นตัวสีเขียวไอ้ตัวสีขาวมันจะเป็นตัวผู้มันอ๋อเป็นงูสีขาวเลยนะงูเขือกนะใช่เป็นลายเนี่ยครับลายเรียกว่างูกับมะพร้าวอ๋องูกับมะพร้าวมีพิษนี่ไม่เลยไม่แก่อ๋อไม่กัดนะใจดีใจดีเพราะว่าแต่ว่ามันมีผู้อยู่ผู้ครับสีตัวสีเหลืองโอ้ที่เขาบอกโอ้โหทางข้างสวยงามยังไม่รู้ว่าเราจะโชคดีกันถึงไหนเดี๋ยวลองดูเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้โหทางนี่แบบว่าซิกแซกโคตรๆเอ้ยอ่ะเจองูเหรออ๋อนี่แบทแมนอยู่อ๋อนี่อะไรครับแบทแมนนี่ฮะนี่มันจะนอนเป็นครอบครัวหรือว่าจะเป็นครอบนอนเกาะกันเลยนะโอ้เหรอครับเขาจะมีซอกเขานะยิ่งเขาจะอยู่ข้างล่างริมน้ำมีน้ำใช่พี่เขาไปอยู่โอ้ถ้ำนี้อย่างใหญ่เลยนะเนี่ยกว้างขวางเลยครับเอามีทางเดินไปนู่นเลยนะไกลเลยนะโอ้สนุกเลยอ่ะโอ้ถ้ำนี้อย่างกว้างฮะกว้างมากกว้างมากส่วนนี้เขาเรียกว่าห้องโถงครับอ๋อนี่คือห้องโถงเลยนะฮะโอ้นี่ครับเสาหินเลยอ๋อยังไม่เป็นเสาฮะข้างบนยังด้วนอยู่ผมมีความแอดเวนเจอร์นะค่อยๆโดดไปคือถ้าลุงเทียบมีความตื่นเต้นมันก็เริ่มเด็กขึ้นอย่างนี้โอเคใช่ใช่และตอนนี้เรามาถึงไฮไลท์ของถ้ำแล้วฮะนี่ก็คือสระมรกตนะครับโอ้เขียวแล้วนี่ฮะเขียวเลยฮะในตาเรานี่เป็นไฮไลท์นี่ห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ฮะชื่อว่าห้องหลอดกาแฟนะฮะเห็นเป็นหลอดกาแฟที่ขาวย้อยมาเต็มเลยฮะ
นี้นะเป็นน้ำตกเลยนะสวยงามมากสวยมากมันจับดูอยู่ใกล้ตัวเราเลยขอบคุณหมดเรียบร้อยครับสำหรับการทัวร์ของเราในวันนี้ยอดครับสนุกมากโหถ้ำโคตรเจ๋งและนี่คือจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราครับอุทยานแห่งชาติเขาพานบุกคอลอนีเอาละครับเข้าสู่เส้นทางเดินแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแหลมสักเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ผมก็จะนอนที่แหลมสักนี่แหละนะและนี่ก็คือของว่างของเรานะฮะตอนบ่ายสองครับที่ไก่ย่าง5ดาวเนี่ยเป็นไก่จอสองไม้กับข้าวเหนียวหนึ่งกินเลยลองท้องซะหน่อยและนี่คือจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราครับอุทยานแห่งชาติเขาทานบุกคอลอนีชื่อไม่เคยได้ยินนะเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกครับขับผ่านมาก็แวะเที่ยวซะเลยโอ้ยภูเขาโคตรสวยเขาใหญ่เป้งเลยฮะลูกเบลเลอร์นี่ครับมาดูแผนที่กันหน่อยเราอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เลยนี่เป็นเขตอุทยานใหญ่โตเลยจะมีจุดที่แบบว่าไปพายเรือแคนูได้เราต้องออกจากตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ไปแฟบกับแถวนี้ถ้ำผีหัวโตเนี่ยนะใช่ไหมพี่ไปเที่ยวตรงนี้เลยมีถ้ำลอดพายเรือได้ด้วยอยู่ใกล้ๆกันเลยนะซึ่งที่นี่ก็จะมีน้ำตกอันนี้แหละครับทานโบกคอลอนีเนี่ยที่เราจะไปเดินเล่นกันตอนแรกผมคิดว่าเป็นแบบว่าของชำร่วยของฝากไม่ใช่นะฮะเป็นแบบว่าให้นักท่องเที่ยวนะที่เอาอาหารมาเนี่ยมาใส่ปิ่นโตแบบนี้เลยขยะที่เขานำออกมาก็ต้องให้เขาขับออกไปเพราะว่าที่นี่จะไม่มีขยะน่ารักมากเราจะมีแค่ขยะเขาเข้ามาก็ต้องเอากลับด้วยเนาะดีมากครับนี่ครับเราก็ได้แผ่นพับมาเรียบร้อยนะฮะที่อุทยานแห่งนี้นะจุดท่องเที่ยวหลักๆของเขาก็จะเป็นน้ำตกนี่แหละซึ่งเราจะไปเดินเที่ยวกันเลยโอ้โหอุทยานแห่งนี้จัดตกแต่งสวยงามนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานกลางเต็นท์เลยนะแบบเอ้ยเป็นสวนหย่อมที่น่ารักเลยแล้วเราก็ได้คำตอบของอันนี้นะฮะภาพอันนี้ผมก็นึกว่ามาสคอตนะอันนี้คือภาพเขียนโบราณนะที่จะอยู่ที่ถ้ำผีหัวโตเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งนี้เลยเนี่ยที่เราเข้ามาใช่ไหมเราก็เห็นตุ๊กตาแบบนี้แล้วก็เรียกว่าเฮ้ยมาสคอตของที่นี่เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยมันคือภาพเขียนสีโบราณนะโอ้โหลายสวยจริงนะเอาละครับเข้าสู่เส้นทางเดินแล้วชมน้ำตกกันคือในวันนี้น้ำตกอาจจะแบบว่าสีไม่ได้หรอกว่าเป็นสีเขียวมรกตนะเพราะว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกก็เลยชะพวกดินแดงๆนะทำให้แม่น้ำเนี่ยน้ำตกเนี่ยเป็นแบบสีแบบโกโก้นิดนึงนะครับกำลังถ่ายน้ำตกอยู่ฮะหันขวาไปโอ้ต้นอะไรวะเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่มากมายนะฮะอ้าวที่นี่เขามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเนี่ยแหละเดินไปให้ทั่วเลยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ฮะจะเดินแบบปั๊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 บโอ้โหใช้ได้อยู่นะฮะมีสองแง่งฮะแง่งไหนดีเอาแง่งนี้แล้วกันแง่งนี้ดูสะพานสวยกว่านะเราจะได้เดินแบบว่าเรียบน้ำตกไปเลยนะฮะถ้าแง่งนู้นคือเดินเรียบภูเขานะเราเดินได้ดีกว่าชมน้ำตกไปด้วยเลยโอ้ตรงนี้เหมือนเป็นห้องโถงใหญ่เลยครับแล้วก็เป็นจุดที่สามารถเล่นน้ำได้นะฮะตรงนี้ครับและตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะฮะที่บอกว่าเขาทำสะพานแบบสีส้มนะให้เราได้มายืนชมถ้ำชมความงดงามกันนะสิ่งที่เขามาชมกันก็คือนี่ครับพระปรมาภิไธยนั่นเองครับสก
ช่วงร้านนี้เราจะไปหาร้านกาแฟร้านคาเฟ่สวยๆกันไปชมวิวกันฮะน่าจะเป็นการจบวันสุดท้ายอย่างสวยงามนะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแหลมสักเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ผมก็จะนอนที่แหลมสักนี่แหละฮะนี่มาตรงสะพานปลาก่อนครับมาชมวิวกับแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ตกกันนะโนี่เป็นเวลาเกือบจะ6โมงเย็นแล้วครับแสงพระอาทิตย์กำลังอ่อนๆสวยงามเลยนะแถวนี้ก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่แบบอยู่ริมทะเลเลยไอ้งดงามมากแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับวันแรกของการเดินทางที่กระบี่นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนที่แหลมสักแห่งนี้แหละพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดียามเช้านะครับแบบเช้าวันที่2แล้วนะที่จังหวัดกระบี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่าวลึกแหลมสักแถวๆนี้เลยเราจะมาเริ่มการท่องเที่ยวของเราในเช้าวันที่2นี้เลยครับไปและจุดแรกที่เราจะไปนั้นก็คือวัดมหาธาตุแหลมสักนะฮะไปเลยครับผมเข้าดีๆนะระวังเจอรถสวนโอเคนี่ครับก็จะต้อนรับเราด้วยพระธาตุเลยนะฮะองค์ใหญ่เบื้องเทิมโอ้ยพระธาตุที่สีขาวสวยงามตัดกับท้องฟ้าสีครามตอนนี้เลยนะวันนี้อากาศดีมากมายครับเข้าไปในโบสถ์เลยดีกว่าครับผมช่วยเสียงเงียบด้วยครับ
และพอเราเดินออกนอกประตูโบสถ์ไปนะครับภาพที่ตรงหน้าของเราเนี่ยก็คือทะเลฮะที่เปิดกว้างโล่งเลยนะฮะเราจะขึ้นไปชมวิวกันโอ้มาที่นี่เวิร์กนะฮะได้ไหว้พระแล้วก็ได้ชมวิวงามๆด้วยนะห้ามพลาดเลยทีเดียวและนี่ก็คือวิวณจุดนี้ฮะโอ้ยครับ360องศาได้เลยเนี่ยโอ้โหโคตรงามฮะเพราะว่าเป็นป่าเขียวๆใช่มั้ยมีภูเขาสไตล์กระบี่เป็นแบบก้อนปูดๆขึ้นมาแล้วก็จังหวะนี้แสงกำลังสบายๆครับไม่ร้อนเลยโคตรดีเดินมาที่ขนลุกเลยนะฮะณจุดนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเดินเวียนพระทักษิณนะฮะที่มีวิวและบรรยากาศที่งดงามที่สุดในชีวิตของผมแล้วนะสวยชิบหายที่นี่กระบี่นะผมโอ้โคตรอันซีนจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราครับก็คือสุดปลายแหลมเลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าแหลมสักครับไปครับไปดูซิว่าแหลมสักเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะจะแหลมขนาดไหนโอ้โหตรงนี้เขามีอาคารอะไรครับเนี่ยสีสวยทีเดียวเราไปเดินเที่ยวในบ้านเก่าแบบนี้ดีกว่าที่นี่มีชื่อว่าบลูเฮาส์เป็นอาคารเก่านะฮะเป็นสไตล์เหมือนกับไทยปนจีนนะฮะคือก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบเก่าจริงหรือว่าเก่าใหม่นะเอ๊ะเก่าใหม่ยังไงคือสร้างใหม่ให้เหมือนเก่าประมาณนี้แต่ก็ดูดีนะเดินมาเจอจุดที่เป็นของฝากนะฮะจากแหลมสักก็จะเป็นอย่างนี้เลยปั๊บกะปิผัดนะฮะถ้าใครมาแล้วอยากจะซื้อของฝากผมว่านี่แหละคงเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ฮะและที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือแหลมสักครับสุดแหลมที่แหลมสักก็เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันนะฮะจุดหมายที่เราควรจะต้องมานะเมื่อเราเข้ามาอย่างเส้นทางนี้แล้วนะนี่ครับจุดเช็คอินตรงนี้นะโหสวยงามนะเอาไปถ่ายรูปลง IG นี่เพื่อนๆกรี๊ดกราดกันทีเดียวเธอไม่ชวนฉันแหมชวนแล้วก็ไม่มาใช่ไหมฮะแซวเล่นอย่างนี้นะไปชมวิวดีกว่านี่ครับคือแหลมสักกันนะว้าวนี่ครับเรามาอยู่ตรงชายหาดของแหลมสักแล้วที่มีขนาดประมาณสักไม่มากมายอะไรแต่ก็งดงามนะฮะและที่เราเห็นอยู่นี่คือบ้านของชาวบ้านจริงๆนะฮะเป็นพี่ๆชาวประมงนะที่เขามีบ้านอยู่ในทะเลเลยนะฮะโอ้โหหลังนี้สุดแหลมสักโคตรเท่และตอนนี้เราก็ได้มาถึงยังอ่าวลึกเป็นที่เรียบร้อยไปครับไปเดินเล่นที่อ่าวลึกกันดีกว่าบริเวณนี้เราจะเห็นมีเรือประมงของพี่ๆเขานะฮะมาจอดซึ่งก็ไม่รู้มาจอดเพื่อซ่อมแซมหรือว่าจอดแบบว่าลืมๆไปเลยว่าพังแล้วดูสภาพแล้วค่อนข้างจะทรุดโทรมแต่ก็นั่นแหละครับเพราะว่ามีเรือมาจอดแบบนี้ทำให้อ่าวนี้ดูมีอะไรน่าสนใจอยู่ก็เลยดูว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่เอามาเป็นพร็อพในการถ่ายรูปได้ดีเลยนะโอ้เนี่ยฮะตรงนี้จุดนี้สวยนะที่เป็นหน้าผาใหญ่ๆที่ก็มีต้นมะพร้าวยาวๆเนี่ยแล้วก็ชายหาดก็มีลักษณะเป็นประมาณชายหาดแบบชุมชนอาจจะมีสิ่งปฏิกูลบ้างเล็กน้อยแต่ผมว่าถ้าได้รับการคลีนนะแถวนี้เนี่ยโคตรงามผมรู้สึกฟีลลิ่งเหมือนกับที่ไล่เลเลยครับโดยเฉพาะเวลาที่เราเดินมุ่งหน้าไปยังหน้าผายักษ์ข้างหน้านี้เนี่ยเหมือนไล่เลได้ๆเลยครับที่ไล่เลจะมีจุดหนึ่งนะคุณเดินเล่นไปเรื่อยๆคุณจะเจออย่างเงี้ยมีหน้าผาใหญ่ๆอยู่สุดขอบเลยแต่ว่าผมมีสิ่งหนึ่งครับจะมานำเสนอให้คุณได้ดูคือเมื่อวานนี้ครับตอนเย็นผมได้มาที่อ่าวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโคตรงามไปดูภาพกันเลยว่างามขนาดไหน
ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยประมาณนี้สำหรับการมาเดินเล่นที่อ่าวนี้ฮะชื่ออะไรอ่าวลึกป่ะถ่ายรูปขึ้นนะเฮ้ยเมื่อกี้ถ่ายรูปเล่นนี่แบบโอ้โหวิวดีเลยสวยอ่าวน้ำฮะตรงนี้คืออ่าวน้ำไม่ใช่อ่าวลึกอ่าวลึกก็คือบริเวณนี้แหละก้อนใหญ่ๆนี่คืออ่าวลึกแต่ตรงหาดนี้เขาเรียกว่าหาดอ่าวน้ำไปครับกับจุดท่องเที่ยวต่อไปของเรานะขี่มอเตอร์ไซค์แวบผ่านมาฮะแล้วก็สะดุดตาครับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี่เลยคือหมาเห่าไม่ใช่ครับผมคือพญานาคนะครับที่สวยงามมากก็เลยจอดแวะเลยครับมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะตรงนี้เป็นสำนักสงฆ์นะฮะชื่อว่าสำนักสงฆ์ถ้ำเขากล้วยครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมสะดุดตาครับก็คือพญานาคองค์นี้เลยนะฮะนี่ฮะทรงเขาสวยดีครับเป็นแบบทรงกำลังขดตัวอยู่แล้วก็แผ่หัวแผ่แม่เบี้ยหรือเปล่าพญานาคมีแม่เบี้ยไหมไม่น่าจะมีเป็นสำนักสงฆ์นะฮะที่อยู่ติดกับถ้ำเลยครับแล้วก็ไปดูถ้ำสักหน่อยแล้วกันนะเข้ามาในถ้ำครับเราเจอเข้ากับหางพญานาคด้วยนะฮะแล้วแถวนี้ก็มีร้านอาหารอยู่พอดีเลยก็แวะหาอะไรลองท้องสักหน่อยแล้วกันนะฮะนี่ครับมาแล้วขนมจีนแกงกะทิเหรอครับอันนี้เอาน้ำแกงอย่างอื่นไหมเดี๋ยวค่อยดูอีกอย่างนึงนี่เป็นผักแหนมนะฮะใส่นิดหน่อยเนี่ยผมเน้นเส้นโอ้นะครับมีพุงปลากินด้วยเหรอหวานน้ำหวานนะฮะอันนี้อ่ะเราลองใส่สักนิดหน่อยฮะและนี่ก็คือขนมจีนน้ำยากะทิฮะทางภาคใต้กระบี่ของเรานี่เองหวานนะฮะหอมหอมมันหวานดีแล้วมันขนมเลยกินง่ายมาต่อกันเมนูที่สองครับก็คือข้าวไข่เจียวครับพอดีกินอยู่แล้วแบบว่ามันก็ยังไม่อิ่มเท่าไหร่เอ๊ะกินอะไรต่อดีจัดข้าวไข่เจียวดีกว่าก็เป็นข้าวปลาไข่เจียว2ฟองเลยโหแล้วพี่เขาใส่ผักไปด้วยนะฮะดูดีมากโอ้ไปครับอ้ามเลยนะหืมโคตรหอมหืมข้าวไข่เจียวนี่กินขึ้นหน่อยก็อร่อยนะฮะและนี่ก็คือทางไปเอาเรือคายักครับโอ้ครับเหลี่ยมนี้เราเจอกับหน้าผาขนาดใหญ่ยักษ์อลังการเลยนะอยู่ตรงหน้าเรานี่เลยโอ้โหเป็นไงฮะว้าววิวยังสวยฮะมันมีแดดแล้วก็ดีด้วยนะแล้วมาคนเดียวงี้คนเท่าไหร่ครับผมลำละ500บาทนะครับพี่ได้เลยครับพี่ก็พาไปเที่ยวนี่เลยนะถ้ำลอดผีหัวโตและนี่ก็คือทางไปเอาเรือคายักครับโอ้เป็นสะพานไม้ที่สวยงามเลยนะสองข้างทางเราก็จะเห็นนี่ครับผมป่ากงกลางที่ดูดีมากๆฝั่งนี้ก็จะเป็นทางออกปากอ่าวแล้วล่ะนี่เลยเราก็จอดรถริมถนนนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาเลยมีพี่เขาแบบว่าคอยให้ข้อมูลเราอยู่นะเอ้ยสะดวกมากๆเดี๋ยวเราจะไปแอดเวนเจอร์ครับวันนี้พายเรือคายักไปเที่ยวถ้ำกันชื่อถ้ำผีหัวโตกับถ้ำลอดนะฮะมีสองชื่อเรียบร้อยครับเราแต่งตัวพร้อมแล้วก็มีน้ำดื่มแล้วจะไปพายเรือกันนี่เลยปึ๊บนี่โอ้ครับเหลี่ยมนี้เราเจอเข้ากับหน้าผาขนาดใหญ่ยักษ์อลังการเลยนะอยู่ตรงหน้าเรานี่เลยโอ้โหเป็นไงฮะว้าววิวยังสวยฮะ
็วันนี้แดดแล้วก็ดีด้วยนะแทบจะไม่มีอ่ะพอเมฆบางบานมากเลยแล้วก็พอมีสีสันสดใสอยู่แล้วก็จังหวะพอดีเลยนะเราสั่งรองเท้านี่ครับแบบนี้จาก TikTok ไปนะได้มาใช้คลิปนี้พอดีเลยโคตรเวิร์กซึ่งจุดแรกที่เราจะไปเขาบอกว่าชื่อว่าถ้ำรอดแต่ว่าเราพามาสักเริ่มเมื่อยแขนแล้วไม่เจอถ้ำรอดหรือว่าเลยไปแล้ววะก็ถือว่าเราพายแบบว่ามาชมภูเขาลูกนี้แล้วกันนะฮะสวยงามมากมายเราจะปล่อยให้เรือล่องกลับไปแล้วเพราะรู้สึกว่าเริ่มหมดแรงเมื่อยแขนแล้วพายไปพักไปครับชมวิวป่าวครับเหนื่อยฮะไม่เหนื่อยวะเนี่ยเราไม่ค่อยจะใช้กำลังแขนนะส่วนใหญ่ใช้แต่ข้างขวาข้างเดียวใช่ไหมจึ๊กๆไม่ใช่นี่แค่สองข้างนี่ก็เหนื่อยหน่อยแต่ยังดีที่มีลมเย็นๆพัดมานะแล้วก็วิวสวยมากโอ้ตอนนี้เราพายมาจนถึงจุดที่เรียกว่าเปิดโล่งสวยงามเลยครับเป็นเหมือนกับนี่เลยอ่าวด้วยภูเขานะขนาดข้างซ้ายขวาอยู่ตรงนู้นนะยังไม่ถึงเราก็พักเมื่อยกันเมื่อยขอนแต่ว่าเมื่อยแขนก่อนและนะจุดๆนี้ก็คือทางเข้าไปสู่ถ้ำรอดฮะเราก็จะมาพายไปยังจุดที่หนึ่งกันและในที่สุดโอ้เสียงคดกล้องเราก็ได้มาถึงปากทางเข้าถ้ำรอดเป็นที่เรียบร้อยโชว์ให้ดูผนังถ้ำครับจะเป็นประมาณหินย้อยนะหินงอกคงไม่มีเพราะน้ำบังอยู่เราก็จะเห็นแต่หินย้อยฮะคล้ายๆน้ำลายยายไหลย้อยประมาณนั้นไม่พูดยากพอเข้ามาจุดนี้แล้วก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยครับเพราะว่าข้อดีข้อหนึ่งคือมันก็ร่มด้วยไงไม่โดนแดดแล้วถึงแม้ว่าวันนี้แดดจะไม่เยอะแต่มันก็ร้อนอยู่นะเราเงียบเพื่อให้ฟังเสียงของน้ำนะมันดังจับ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 ซึ่งเพราะดีนะผมชอบโอ้ในถ้ำนี้แบบว่าสยองกันนะฮะพายสักหน่อยเพราะมันแคบมากเลยนะเดี๋ยวเรือเราจะไปชนถ้ำแล้วถ้ำอาจจะเสียหายได้ไม่ใช่อ่ะเรือเราจะพังเนี่ยแหละ ก็เป็นอันเรียบร้อยครับหมดแรงไม่ใช่เรียบร้อยแปลว่าเราผ่านทะลุคอมพลีทแล้วครับถ้ำรอดนะโอเคสวยงามคุ้มเหนื่อยและจังหวะนี้เราก็ได้มาถึงจุดต่อไปของเราแล้วครับข้างหน้านี่แหละคือสะพานที่จะพาเราไปเที่ยวอย่างถ้ำผีหัวโตเลยมากเนี่ยนะดาวเรานะโอเคครับมาถึงแล้วครับจุดที่เราจะต้องเที่ยวต่อไปแล้วก็มีพี่ไกด์กับมีนักท่องเที่ยวอีกท่านมาด้วยนะเราเดินตามไปพร้อมกันเลยโอ้โหจะได้ไม่หลงด้วยไปกันเลยครับกับถ้ำผีหัวโตฮะขึ้นไปทางนี้เลยโอ้เขาทำทางเดินให้เราบอกว่าสบายมากนะเป็นทางเดินที่ดูดีเลยจุดแรกที่มาก็คือภาพเขียนแล้วครับอันนี้อันน่ารักนี่เลยนะคือถ้ำเนี่ยครับพี่เขาบอกว่าเป็นชาวบ้านนะอาจจะแบบว่ามาหลบฝนแบบนี้แล้วก็มาเจอกับภาพเขียนโบราณซึ่งเขาบอกว่าภาพเขียนโบราณในถ้ำเนี่ยมีเป็นร้อยภาพเลยนะฮะโอ้โหเจอเยอะมากนะเส้นทางเดินที่เป็นไม้สวยๆที่เราเดินอยู่เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเพิ่งสร้างเสร็จหลังจากโควิดเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีทางเดินแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวเดินกันเองตามใจชอบนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาก็เดินก็ไปยังภาพเขียนไงแล้วก็เอามือไปจับว่าภาพเขียนจะเป็นยังไงเนาะเรียบร้อยครับภาพเขียนดีๆ
เรือนหายไปเยอะมากมายเลยนะฮะนี่คือการถูกทำลายจากการท่องเที่ยวดังนั้นเราต้องไม่เที่ยวกันครับเลิกเที่ยวไม่ใช่ครับเราก็เที่ยวได้แต่ว่าเที่ยวแบบมีคุณค่านะอนุรักษ์ให้ดีและในจังหวะนี้เราก็มาเดินเล่นเทลฮะเทลที่อยู่รอบๆข้างๆนะฮะภูเขาถ้ำนี้นะนะครับเดินเล่นกันก็เป็นเทลที่เดินเลาะเรียบลำคลองลำน้ำป่ากงกลางไปเลยแล้วก็พอเรามาฟังที่เจ้าหน้าที่เขาก็แบบว่าอธิบายให้กับนักท่องเที่ยวฟังใช่ไหมครับได้ศัพท์ใหม่มาครับผมคือแมงโกรฟครับคุณรู้ไหมแมงโกรฟคืออะไรแมงโกรฟไม่ใช่มะม่วงนะฮะแต่แมงโกรฟคือต้นโกงกลางนั่นเองนะฮะน่าเป็นไงครับศัพท์ใหม่ที่เราเพิ่งได้มาในวันนี้เมื่อกี้นี่เองเพราะตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะพูดอะไรถึงมะม่วงเขาจะพาไปกินข้าวเหนียวมะม่วงหรือเปล่าหลังจากนี้ไม่ใช่นะฮะหิวขึ้นมาสิเดียว แล้วก็อย่างนึงฮะที่มีมากกว่าภาพเขียนนะในถ้ำก็คืออะไรรู้ไหมฮะยุงครับผมยุงแม่งโคตรเยอะและกัดแบบว่าปากแหลมๆคมๆคันๆนะฮะผมเลยอยากจะขอตั้งชื่อใหม่นะฮะจากถ้ำผีหัวโตเนี่ยเป็นชื่อว่าถ้ำยุงฮะเป็นชื่อเล่นของผมนะถ้ำยุงเชิญมาเที่ยวกันได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการพายเรือคายักมาเที่ยวอย่างถ้ำรอดแล้วก็มาเดินอย่างถ้ำผีหัวโตในครั้งนี้โอ้โหเป็นไงครับตอนนี้แสบตาไม่ใช่ครับผมองค์ใหญ่มากมายเลยนะครับเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกครับสู่อาณาจักรแห่งอินทรีย์และจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราครับก็คือวัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือที่เขาเรียกว่าวัดบางโทงนั่นเองฮะมาถึงแล้วครับโอ้ด้านนี้ครับผมไปตรงนี้ก่อนเลยนะฮะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เบลเลอร์เลยฮะโคตรใหญ่ครับชื่อว่าพระพุทธสิริคุณาทอโลโอชุยามากมายครับผมขึ้นชื่อแล้วกันอ่านเอาเองขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทันโอ้โหเป็นไงครับตอนนี้แสบตาไม่ใช่ครับผมองค์ใหญ่มากมายเลยนะครับแล้วก็แสงย้อนเข้ามาด้วยพอดีก็เลยแสบตาไปได้ในตัวเลย เป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกครับองค์ใหญ่แบบตึกน่าจะมีเป็น10ชั้นเลยทีเดียวช่วงเวลานี้คือเวลาบ่าย3โมงซึ่งแน่นอนว่าคุณก็จะได้แสงสวยๆจากด้านหลังของท่านนะฮะถ้าอยากได้แสงสวยยามเช้าก็ต้องมาก่อนหน้านี้นะฮะจุดถัดไปครับนี่เลยเป็นภาพหลวงปู่ฮะนั่งสมาธิอยู่ข้างหน้าเป็นเจดีทรงแบบพุทธคยานนะฮะสวยงามมากสูงใหญ่อลังการเลยฮะรอบล้อมด้วยกำแพงฮะที่เป็นสีน้ำตาลแดงโอ้จุดนี้ผมความรู้สึกไม่เหมือนเมืองไทยเลยนะผมรู้สึกว่าเหมือนกับประเทศอินเดียเลยครับดีมากมายฮะตอนนี้แบบว่าอินเดียชัดๆครับผมที่นี่ไม่ใช่เมืองไทยฮะที่นี่คืออินเดียถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยครับสู่อาณาจักรแห่งอินทรีย์โอ้ยจังหวะนี้บอกว่าร้อนตีนเหี้ยขอวิ่งฮะร้อนตีนมากมากร้อนตีนมาก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 ร้อน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 เข้าไปชมภายในกันเลยนะครับผมว้าวงามสุด
แล้วก็จุดหมายต่อไปของเรานะก็คือไปคาเฟ่กันดีกว่านะลุยมาทั้งวันแล้วนะฮะเหน็ดเหนื่อยอย่างยาวนานขอไปแบบว่าผ่อนคลายชิลๆบ้างนะที่นี่เลยเป็นคาเฟ่ที่อยู่ชิดติดภูเขายักษ์ลูกนี้เลยนะฮะที่นี่ก็คือ Into the Forest ครับไปกันเลยครับทุกคนนี่ฮะโอ้โหเป็นไงฮะทางเข้านี่อย่างงามโอ้วิวดีจริงว่ะก็น่าจะเป็นการแบบว่าจบวันนี้แล้วนะฮะลุยมาทั้งวันเลยที่นี่ก็เป็นที่สุดท้ายสำหรับทริปนี้แล้วล่ะตอนนี้มันประมาณ5โมงแล้วแล้วก็ร้านนี้ปิด6โมงครับมีเวลานั่งชิลได้ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแต่ก็คงเป็น1ชั่วโมงที่แบบว่าอิ่มเอมไปด้วยความสุขแน่นอนฮะสวัสดีครับหนึ่งท่านครับผมตรงไหนด้านนั่งสุดด้านบนขอเราคือไปนั่งแล้วก็สั่งเมนูนะได้เลยวิวสวยๆเลยคุณน้องเขาบอกว่าจุดสวยของที่นี่ก็คือขึ้นไปนั่งข้างบนเลยครับเขามีหลายโซนมากนะไปครับเข้าไปเลยในห้องนี้อุ้ยห้องนี้ก็จะนั่งชมป่าเลยนะค่ะค่ะน่าจะเป็นตรงนี้แหละครับนั่งแล้วก็ชมป่าไปเลยนะโอ้วิวสวยเมนูหูน่ากินทุกอย่างเลยนะเนี่ยเราสั่งเป็นพวกจานเดียวนะฮะจานเดียวก็มาสัก 2-300 บาทประมาณนี้เครื่องดื่มก็น่ากินมากมายหลากหลายเมนูเลยโอ้ยังแจ่มฮะดูแล้วครับเราอยากลองอันนี้ครับผมมาทะเลต้องกินปูใช่ไหมนี่ครับข้าวผัดน้ำพริกเผาปูนิ่มทอดกรอบนี่เป็นไงเมนูแปลกด้วยได้แล้วครับข้าวผัดปูนิ่มทอดกรอบนะโอเป็นไงฮะน้องน่ารักน่ากินมากเลยนะจัดเลยดีกว่ากินก้ามปูกันเลยครับผมโอ้เพิ่งเห็นเนี่ยว่ามีไข่ดาวให้ด้วยนะเนี่ยหืมไข่ดาวก็น้ำลายไหลเลยนะครับเพราะไข่ดาวแบบว่าอย่ามาปูเยอะๆประมาณนี้เลยนี่เลยคำนี้โอ้เป็นที่เรียบร้อยครับกับร้านบรรยากาศดีๆแล้วก็อาหารก็อร่อยมากมายเลยน้องปูที่ตัวเป้งเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเพราะว่าบ้านมันเย็นมากๆแล้วนะครับไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ป้ายบอกทางไปสระมรกต 1,000 เมตรเท่านั้นเราก็เดินมาจนสุดทางครับขออนุญาตเอามือแบบว่าจุ่มน้ำหน่อยแล้วกันนะฮะโอ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยครับดูไปน่าสดชื่นน่าดูและข้างหน้านี้ก็คือบลูพูลนั่นเองครับโอ้โหเป็นไงครับสีนี่แบบว่าน้ำเงินเข้มเลยนะผมจะให้คุณดูผ่านกล้องนะฮะเป็นไงครับกล้องนั้นสีเข้มของจริงนะสุดยอดจริงฮะและในที่สุดเราก็มาถึงแล้วยังน้ำตกร้อนนะฮะเหลี่ยมนี้ก็เป็นอีกเหลี่ยมนึงที่สวยงามอยู่ริมน้ำตกเลยโอ้คือออนเซนการแจ้งที่ดีมากนะน้ำก็ไม่ได้ร้อนเกินไปใช้เวลาปรับตัวแป๊บเดียวนะจุดนี้ต้องมากันให้ได้นะครับกับน้ำตกร้อนแห่งกระบี่นะสุดยอดเลยที่พักแห่งนี้ก็เป็นที่พักที่ดีเลยนะครับกว้างขวางใหญ่โตนะแอร์เย็นสบายแล้วก็ราคาไม่แพงเลยครับผมจองเลย booking.com ได้มาในราคา320 บาทนั่นเอง
โอ้โหราคาดีมากก็สวัสดียามเช้าครับตอนเช้าวันที่3ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดนพรัตนารามมาเดินเล่นดูนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาลงเรือกันนะแต่ว่าลงเรือเพื่อไปดำน้ำเลยไอ้วันนี้อากาศดีเลยเราก็จะเห็นโต๊ะของพี่ๆมาตั้งเอาไว้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาต่อแถวเช็คอินกันเต็มเลยครับเขาจะไปดำน้ำหลายๆเกาะเลยหลังจากเราชมนักท่องเที่ยวแบบนิดหน่อยนะฮะเราไปชมชายหาดนพรัตนารามกันดีกว่าครับว้าฮ่าเราได้โดนแดดแล้วครับสดใสมากมายครับวันนี้เช้าวันนี้เช้าที่ผ่านมา2วันนี่แบบว่าขมุกขมัวขุ่นหลัวตลอดมีแต่ตอนที่ไปพายเรือนี่แหละที่แดดอยู่ๆก็ออกเปี้ยงมาเหมือนกันบาดเจ็บเป็นโอ้ฤดูนี้ชายหาดไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่นะครับมีความเป็นแบบว่าสิ่งปฏิกูลมาเต็มคราวก่อนที่ผมมานี่คือหาดสะอาดกว่านี้คงเป็นฤดูเขาแหละครับฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะก็เลยเจอเยอะหน่อยก็กำลังเดินไปยังจุดที่เป็นเรือครับเรือหัวโทงเขาช้าแบบนี้เรือหัวโทงนี่จอดกันแบบว่าเป็นสิบลำเลยล่ะมาขับรถเล่นครับชมบรรยากาศของหาดนพรัตนาราแล้วก็แถวๆนี้ก็เป็นต่อเนื่องไปยังอ่าวนางนะยามเช้าเลยตอนนี้เวลา9โมงเล่นนิดหนึ่งครับก่อนที่เรากำลังหาร้านอาหารเช้าของเราอยู่นะจะไม่โดนใจสักร้านนึงเลือกมากฮะมาตรงนี้ดีกว่าใน Google Map ก็จะเขียนว่า Red Bit ฮะสะพานแดงผมว่ามันสวยดีนะเหมือนญี่ปุ่นนะฮะสะพานแดงๆที่แบบว่าเอาไว้เลาะเดินข้ามลำน้ำลำคลองกันเลยและตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะที่นักท่องเที่ยวเขาจะมาลงเรือตรงนี้ครับเพื่อไปยังไล่เลครับเรียกว่านี่คือท่าเรือเมย์ไปไล่เลยนั่นเองแล้วก็มาแล้วครับมื้อเช้าของเรานะครับจัดมาอย่างเพียบๆมีทั้งเขาเรียกว่าข้าวหมกไก่นะครับที่เป็นแบบไก่ทอดครับน่ากินมากมีข้าวเหนียวด้วยแล้วก็มีโรตีครับแล้วก็ที่สำคัญครับจีจ้าเจ้าของร้านเอาอันนี้ให้ผมชิมนะผมไม่ได้สั่งตกใจเลยอ่ะลองก่อนเลยอ๋อชื่นมากมายครับผมจริงๆก็อยากกินนะแต่ว่ามันเริ่มหวานเยอะแล้วขอบคุณครับอร่อยเลยนี่ดูครับไก่ทอดเลยดีกว่านะครับรอดีครับข้าวหมกนะกินขาดต้องใช้มือแล้วหรอติดแล้วของข้าวจบไปแล้วนะครับนี่ครับของหวานนะโรตีดูเถอะทำโคตรใหญ่อ๋อคิวตั้งนานกว่าจะหมดนะคำใหญ่มากปูหอมอร่อยเลยมีสักคำเราก็แวะมาไหว้พระกันนิดนึงครับนี่คือหลวงพ่อประชานาถซึ่งจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะครับแต่อยู่ที่ตรงนี้ฮะเป็นไงฮะภูเขาลูกนี้แหละฮะผมขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจากกระบี่ไปอ่างนางผ่านเรื่อยๆนะก็จะเห็นภูเขาลูกนี้ฮะโดดเด่นเป็นสง่าตลอดเลยก็อดใจไม่ได้คราวนี้ก็เลยขอแวะซะหน่อยเป็นองค์พระนอนขนาดใหญ่ฮะเบิ่มเลยตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปยังจุดท่องเที่ยวต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือน้ำตกหินเพิงครับแต่ว่าทางเลี่ยงทางชาวบ้านมาเพลินๆนะครับสองข้างทางก็จะมีแต่พวกเป็นไร่ปาล์มนะเยอะมาก
ชอบมากเลยครับเวลาขับผ่านพวกสวนยางสวนปาล์มนะคือมันร่มดีครับก็เย็นฉ่ำด้วยและทางก็ได้หมดลงแล้วครับมาคงจะถึงกันแหละสำหรับน้ำตกหินเพิงนะจอดรถเป็นที่เรียบร้อยไปเดินไปเที่ยวน้ำตกกันทางเดินนี่เป็นบันไดแบบอย่างทางเข้าวัดเลยคือจริงๆแล้วแถวๆนี้เนี่ยจุดท่องเที่ยวที่แบบดังๆก็คือสระมรกตแล้วก็น้ำตกร้อนฮะแต่ว่าผมก็ลองเซิร์ช Google Map ดูว่าแล้วใกล้ๆล่ะมีอะไรอีกบ้างไหมคือเนี่ยมาเจอน้ำตกหินเพิงเราก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อนะก็เลยงั้นมาดูน้ำตกหินเพิงก่อนเลยว่าเป็นยังไงว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนสิงหามันเป็นฤดูฝนแล้วนะหวังว่าน้ำคงจะสวยนะเราก็มาเจอสะพานมาที่ค่อนข้างความโสมนิดนึงเดินตรงกลางแล้วกันนะเผื่อมามันกรอบหักเราก็จะมาลุ้นกันนะฮะว่าเมื่อถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ของเขาซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยจะได้เห็นแบบว่าคลื่นน้ำตกลงมากระทบหินสวยๆขนาดไหนนะไปลุ้นกันเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกดังชัดขึ้นแล้วนะครับน่าจะได้ถึงจุดที่เป็นแบบว่าน้ำตกสวยๆแล้วล่ะข้างหน้านี้มีลักษณะเหมือนกับแอ่งว่าลำธารขนาดใหญ่ครับโอ้ยสวยน้ำใสแหนวเลยเฮ้ยดีไว้ตรงนี้โอ้โหไว้ตรงนี้ครับคุณคือน้ำตกไม่ได้ใหญ่รุนแรงอะไรแต่ว่าลักษณะของบริเวณนี้คือมันเป็นเหมือนกับแอ่งน้ำอ่ะเหมือนสระน้ำอ่ะให้ดูเลยเนี่ยอันนี้สระน้ำแบบส่วนตัวอารมณ์เหมือนสปาญี่ปุ่นที่เราไปแช่ออนเซ็นกลางป่าธรรมชาติประมาณนี้แต่ว่านี่คือน้ำเย็นๆนั่นเองนะฮะยังขอลงไปแช่สักนิดนึงแล้วกันนะไปแค่แบบขาไปจุ่มๆก็ได้โอ้ยโอ้ยลงได้แค่นี้ครับใจจริงอยากลงไปได้กว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะเปียกเราดูข้างบนเหมือนว่ามันตื้นๆปรากฏมาเดี๋ยวนี้เข่าแล้วก็น้ำใสแบบว่าใสดีมากนี่ดีเลยดีแนะนำว่าถ้าใครมาตรงนี้ก็คือเตรียมเสื้อผ้ามาเลยมาแช่น้ำไม่ชื่นใจเวลาไม่ได้แบบว่าเตรียมว่าจะมาแช่ไปเติมพลังนะฮะด้านไหนดีถึงจะสวยด้านนี้แล้วกันนี่ฮะผัดไทยกุ้งสดครับกินตรงร้านที่อยู่หน้าทางเข้าสามมรกตนะฮะเริ่มหิวครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วก็ขอเติมพลังก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินเล่นที่สามมรกตอีกทีหนึ่งโอ้อร่อยนะครับราคาไม่แพงเลยอาหารแถวนี้คำนี้80บาทเองและเราก็มาถึงแล้วครับกับทางเข้าสระมรกตนะจ๊ะก็ได้มาแล้วครับตั๋วในการเข้าไปเที่ยวยังสระมรกตนะครับราคา30บาทแค่นั้นเองครับไปกันเลยผ่านเข้ามายังไม่ทันไรก็เจอน้ำใสๆต้อนรับเราแล้วนะโอ้น้ำใสเลยครับวันนี้ป้ายบอกทางไปสระมรกต 1,000 เมตรเท่านั้นไปครับเดินชิวๆนะชมน้ำตกด้วยนะก็ชมป่าเขาแล้วนภัยเลยครับ 1,000 เมตรก็คือ1กิโลสระมรกตเนี่ยนะครับผมเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วสัก 2-3 ปีหลายปีแล้วสิก่อนโควิดเนาะช่วงนั้นผมรู้สึกว่าตอนผมมาแรกๆมันดูเขียวกว่านี้นะมันอาจจะเป็นเดือนด้วยนะฮะว่าเดือนไหนเขียวมากเขียวน้อยนะเดือนนี้คือเดือนสิงหาข้างหน้าดูเขียวไม่เท่าไหร่ครับไม่เขียวยังไม่เขียวเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูตรงสระนู่นเลยตรงไฮไลท์ของเขาเนี่ยว่าเขียวเปิดขนาดไหนนะเลี้ยวชแวะไปชมวิวสักนิดนึงฮะตรงนี้เป็นเหมือนจุดกึ่งจะเปิดโล่งนี่โอ้น้ำก็ใสแหนวเลยนะเนี่ยเห็นความเขียวอยู่นะ
ผมรู้แล้วครับว่าทำไมเรามองดูด้วยตาเนี่ยทำไมสระมรกตมาดูเขียวน้อยนะคำตอบก็คือว่าให้ดูผ่านกล้องครับเมื่อกี้ถ่ายแต่เมื่อกี้ผ่านกล้องบอกว่าโอ้เขียวปี๋เลยนะดูผ่านกล้องสวยกว่าตาครับเพราะกล้องมันก็จูนสีใช่ไหมให้แบบสีมันสดเข้มอะไรประมาณนี้นะอีก100เมตรแค่นั้นเองนะก็จะถึงแล้วแล้วก็เมื่อกี้มีหลายสระน้ำผุด700เลยเหรอเป็นไงว่าสระน้ำผุดโอ้เหลี่ยมนี้ครับสวยเป็นไงครับเป็นแบบว่าบึงใหญ่เลยนะตรงนี้และแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับกับสระมรกตนี่แหละครับคือสระมรกตเลยนะมีพี่ๆน้องๆนี่แบบว่ามาจุ่มน้ำกันเต็มไปหมดเลยฮะนี่ฝั่งนี้จะเขียวเลยเราก็เดินมาจนสุดทางครับขออนุญาตเอามือแบบว่าจุ่มน้ำหน่อยนะฮะน้ำนี่ครับผมโอ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยครับลงไปน่าสดชื่นน่าดูทุกคนก็สนุกกันใหญ่เลยไปกันจุดต่อไปบูพูสระน้ำผุดฮะ600เมตรคราวก่อนที่ผมมาเนี่ยไอ้ตรงโซนเนี้ยเขาปิดนะฮะผมไม่สามารถเข้ามาดูได้นี่ก็เลยจะเป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาดูสระน้ำผุดเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าปิดซ่อมแซมฮะพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าก๊อกเสียนะฮะน้ำไม่ไหลไม่ใช่ครับผมล้อเล่นนะณจุดนี้สภาพป่ามันมืดขนาดนี้ไม่รู้ว่าเราจะเจอสิ่งลี้ลับทำไมต้องทำเสียงนี้ด้วยวะทำเสียงธรรมดาก็ได้นะแค่นี้ก็น่ากลัวจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมครับมืดยิ่งเดินยิ่งมืดป่าครึ้มไปเรื่อยๆฮะได้ยินเสียงไหมครับเสียงจักรจันนะร้องลั่นป่าเลยก็จะนึกถึงการ์ตูนอนิเมะของญี่ปุ่นฮะเวลาเป็นฤดูร้อนของญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาก็มักจะใช้เสียงจักรจันนะมาเป็นซาวด์ประกอบอยู่แล้วนะฮะเดินมาตรงนี้ครับมีทางแยกผมก็งงว่าทำไมถึงมีทางแยกพอมองดูดีๆปรากฏว่าทางขวามือครับคุณนี่ครับเขาเป็นป้ายว่าไม้สมพงนะไปดูไม้สมพงสักหน่อยคือถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเนี่ยเขาคงไม่ทำทางช่องอ้อนเลี้ยวออกมาแล้วให้เราได้แบบแวะเข้าไปใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังได้ดูต่อไปนี้มันจะเป็นแบบนี้ฮะโอ้โหเลยฮะต้นสมพงใหญ่ขนาดนี้โอ้โหใหญ่มาก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 อันนี้30คนโอบครับผมโคตรใหญ่ฮะต้นใหญ่ๆแบบนี้ผมเจอครั้งก่อนตอนไปเที่ยวกาญจนบุรีถ้ำทารอดฮะเจอต้นอย่างนี้แหละต้นสมพงเล่อเลยโอ้โหยอดน่าจะมีแบบเป็นพันปีรู้ถึงป่ะนะก่อนเดาๆไปและแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วบลูพูหรือสระน้ำผุดนะฮะโอ้ทางเดินสะพานสวยเลยโอ้นี่ผมมองไกลๆไปครับสวยมากๆคุ้มเหนื่อยเลยไปดูกันเลยดูเหมือนไม่ลึกนะนี่ครับถึงแล้วนี่ไงข้างในมันผุดนะเห็นไหมเห็นไหมตรงสีมันผุดเป็นวงกลมเงินเลยนะฮะโคตรน้ำเงินมันผุดขึ้นมาเป็นแบบนี้ผุดด้วยครับผมมาถึงแล้วครับสระเด็กร้องไห้ไม่ใช่ครับผมสระน้ำผุดบลูพูนะโอ้ยผมจะให้คุณดูผ่านกล้องนะฮะเป็นไงครับกล้องนั้นสีเข้มของจริงนะยิ้มยอดจริงฮะไอโฟนนะสีปี๊ดมากเทค2ครับแถมให้อีกรอบตอนนี้ไม่มีใครเลยครับไปครับและข้างหน้านี้ก็คือบลูพูนั่นเองครับโอ้โหเป็นไงครับแบบว่าน้ำเงินเข้มเลยนะอารมณ์เหมือนไปเมืองจีนเลยฮะตอนผมเข้าไปเมืองจีนเจอพวกสระน้ำที่เป็นสีเขียวมรกตหรือสีน้ำเงินเข้มอะไรนี้หลายแห่งเลยสระน้ำผุดที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นน้ำพุร้อนนะฮะที่มันผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะฮะอุณหภูมิคือ 30-50 องศาเซลเซียสเลยนะโอ้โหเนี่ยครับผมรู้ได้ไงครับนี่ยืนอ่านใต้อยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับบูพูคุ้มค่าเลยครับต้องมา
ประมาณนี้นะกลับการมาที่สระมรกตแล้วก็แวะไปดูบลูพูหรือสระน้ำผุดด้วยนะฮะเรียกว่าเฮ้ยคุณต้องมาเลยอ่ะดีมากมายครับและแล้วเราก็ได้ตั๋วมาแล้วครับสำหรับการเข้าไปเที่ยวอย่างน้ำตกร้อนนะฮะ40 บาทครับก็แยกกันนะระหว่างสระมรกตกับตรงนี้คือไม่เกี่ยวกันครับที่นี่ก็40 บาทไปครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันแล้ววันนี้ตอนนี้คือตัวเหนียวหนึบหนักไปหมดแล้วแต่ตอนนี้ถ้าคุณดูด้านหลังผมนะครับคุณจะเห็นฝูงมหามนุษย์นะฮะเยอะหมดเลยครับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะมาเล่นน้ำพร้อมๆกับผมนี่แหละครับช่างโชคดีเช่นนี้และในที่สุดเราก็มาถึงแล้วอย่างน้ำตกร้อนนะฮะเหลี่ยมนี้ก็เป็นอีกเหลี่ยมนึงที่สวยงามอยู่ริมน้ำตกเลยที่รออยู่นานเนี่ยเราก็ได้เหลี่ยมของเราแล้วโอ้ยลงไปเลยดีกว่าเช็ดร้อนเลยเนี่ยโอ้โหร้อนเลยครับลงได้แค่นี้ฮะร้อนร้อนตูดร้อนตูดโอ้ my god ลงไปได้ยังไงกันโคตรร้อนโอ้โหออนเต็มสุดๆจริงขึ้นตัวก่อนแล้วทำไหมต้องใช้ปรับสภาพนะฮะน้ำลูกหน้าลูกตาครับลงดื้อๆไม่ได้ครับออยร้อนโอ้คือออนเซนการแจ้งที่ดีมากนะน้ำก็ไม่ได้ร้อนเกินไปใช้เวลาปรับตัวแป๊บเดียว5 นาทีก็ลงได้แล้วโอ้เป็นแบบว่าสิ่งที่คุณต้องมาเลยนะฮะไปเดินเล่นอะไรเต็มที่ก่อนนะแล้วก็มาจุดเนี้ยน้ำตกร้อนจุดสุดท้ายผ่อนคลายแบบสุดๆเลยชอบมากนะจุดๆนี้ต้องมากันให้ได้นะครับกับน้ำตกร้อนแห่งกระบี่นะสุดยอดเลย